สรพงษ์ทัศวรรณเผยคำพูดสุดท้ายลุงต้อยเพิ่งคุยไม่กี่วันก่อนเสียเพิ่งวิดีโอคอลคุยกันลูกสาวสรพงษ์โยทัศวรรณเผยคำพูดสุดท้ายลุงต้อยเศรษฐาเพิ่งได้คุยกันเมื่อไม่กี่วันก่อนเสียชีวิตจะกินข้าวเยอะๆให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งสุดเศร้าการจากไปของอาต้อยเศรษฐาคนบันเทิงร่วมอาลัยรักเคารพกันอย่างต่อเนื่องขวัญพิมพ์อักษรเทียมเสวดลูกสาวสรพงษ์ชาตรีและโยทัศวรรณได้โพสต์ภาพครั้งถ่ายรูปกับอาต้อยเมื่อตอนยังมีชีวิตพร้อมแคปชั่นแสดงความอาลัยเผยคำพูดสุดท้ายอาต้อยเมื่อไม่กี่วันก่อนได้รับข่าวเศร้าว่าสัปดาห์ที่แล้วขวัญเพิ่งโทรวิดีโอคอลให้แม่คุยกับลุงต้อยอยู่เลยลุงต้อยบอกว่าคิดถึงแม่ทุกคนขอบคุณมากๆนะคำพูดสุดท้ายก่อนวางสายของลุงต้อยวันนั้นคือจะกินข้าวเยอะๆให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงอีกครั้งทุกครั้งที่ขวัญเจอลุงต้อยไม่ว่าที่ไหนลุงต้อยจะเข้ามากอดให้ความรักความเอ็นดูขวัญเสมอหลับให้สบายนะคะลุงต้อยส่งกำลังใจให้ป้าเปียกับน้องอีฟขวัญและคุณแม่รักลุงต้อยมากๆนะคะหญิงสาวเผยลูกยังผวาเหตุแท็กซี่โดนยำตำรวจคุมตัวแล้วรับทำไปเพราะเมาเจ้าของคลิปแท็กซี่โดนยำเผยลูกยังผวาร้องไห้กลัวดีใจจับผู้ก่อเหตุได้ด้านโชเฟอร์แจ้งความแล้วตำรวจแจ้งข้อหาคุมตัวส่งศาลพรุ่งนี้เจ้าตัวรับทำไปเพราะเมาวันที่20กุมภาพันธ์2565หญิงสาวอายุ31ปีเจ้าของคลิปเหตุการณ์แท็กซี่ถูกคนทำร้ายร่างกายต่อหน้าลูกตัวเองเป็นเรื่องฮือฮาในโลกออนไลน์เปิดเผยว่าเรื่องที่ขึ้นนั้นทางลูกของตนสองคนยังรู้สึกหวาดผวากับกรณีดังกล่าวอยู่หวังว่าผู้ก่อเหตุจะสำนึกผิดต่อเหตุดังกล่าวโดยล่าสุดตำรวจพาตัวผู้ก่อเหตุมาโรงพักแล้วหญิงสาวเผยว่าเหตุการณ์นี้เกิดเมื่อช่วงบ่ายวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์ภายในซอยรัชดาภิเษกซอย 7-15 ตนได้กดเงินที่ตู้ ATM ก่อนเรียกแท็กซี่โดยให้ลูกไปรอในรถก่อนจะเอารถเข็นไปไว้ข้างเบาะคนขับจากนั้นผู้ต้องหาได้ลงจากจักรยานยนต์มาด่าแท็กซี่เอามือทุบรถซึ่งตนก็บอกให้หยุดทำเพราะในรถมีเด็กอยู่ผู้ก่อเหตุก็พยักหน้าแต่ยังไม่หยุดได้เดินอ้อมไปฝั่งคนขับพยายามจะเปิดประตูรถตอนนั้นจึงตัดสินใจเข้าไปในรถแล้วบอกให้แท็กซี่รีบขับไปอ่านข่าวหนุ่มหัวร้อนพุ่งทำร้ายคนขับแท็กซี่ไม่สนมีเด็กสองคนในรถสาวโกรธตำรวจไม่รับแจ้งความอย่างไรก็ดีทางผู้ก่อเหตุได้เปิดประตูฝั่งคนขับก่อนทำร้ายร่างกายแท็กซี่ตนรีบพุ่งลูกลงจากรถแล้วเอารถเข็นออกมาเมื่อตั้งสติได้ก็ถ่ายคลิปเก็บไว้ทางพลเมืองดีได้เข้าไปช่วยห้ามการทะเลาะวิวาททั้งนี้ตนไม่ได้รับอันตรายอะไรแต่เหตุการณ์นี้กระทบจิตใจลูกสาวมากลูกยังผวาและร้องไห้ตลอดเวลากลัวคนจะมาทำร้ายโดยลูกของตนนั้นอายุเพียง7 และ 2 ขวบเท่านั้นหลังเกิดเหตุตนได้ไปแจ้งความที่สน.ห้วยขวางแต่ตำรวจแจ้งว่าตัวโชเฟอร์ยังไม่มาแจ้งความและตนไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงทั้งนี้ทางตำรวจได้บอกว่าหากแท็กซี่มาแจ้งความก็จะนำคลิปที่ตนถ่ายเป็นหลักฐานด้วยตอนนี้ตนรู้สึกดีใจที่ตำรวจได้ตัวผู้ก่อเหตุมาอยากถามว่าทำไมไม่พูดกันดีๆหากตนผิดจริงก็ยอมรับแต่ทำไมถึงเกรี้ยวกราดขนาดนี้อยากขอบคุณสื่อและโซเชียลที่ตามหาตัวผู้ก่อเหตุมาได้อยากฝากถึงผู้ก่อเหตุว่าให้ใจเย็นกว่านี้ไม่อยากให้ทำแบบนี้กับใครอีกไม่อยากให้มาสำนึกผิดทีหลังและนำกระเช้ามาไหว้ทีหลังหากทำผิดก็ต้องยอมรับผลการกระทำการนำกระเช้ามา
กราบไหว้แล้วบอกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบนั้นตนมองว่าเป็นเรื่องตลกด้านโชเฟอร์แท็กซี่ที่ถูกทำร้ายได้เข้าแจ้งความกับทางสน.ห้วยขวางในวันนี้แล้วพร้อมเล่าว่าตนขับรถมารับผู้โดยสารตามปกติโดยเด็กขึ้นรถไปก่อนจากนั้นผู้ต้องหาก็มาโวยวายว่าตนไม่เปิดไฟเลี้ยวและด่าทอตนจากนั้นก็ทุบรถแม่ของเด็กก็ขอร้องว่ามีเด็กอยู่ในรถและได้นำเด็กออกไปก่อนตนก็พยายามพูดคุยกับผู้ก่อเหตุแต่สุดท้ายผู้ก่อเหตุก็เปิดประตูรถและทำร้ายร่างกายตนแต่ตนไม่ได้ตอบโต้อะไรไปและได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแค่ช้ำบริเวณลำตัวตอนแรกก็ไม่คิดจะแจ้งความเพราะไม่อยากมีเรื่องมีราวอยากอยู่แบบสงบสุขอะไรที่ให้อภัยได้ก็ให้อภัยขณะนั้นตนก็ตกใจด้วยโชคดีที่ผู้ก่อเหตุไม่มีอาวุธซึ่งตนไม่ได้โกรธเคืองเขาแต่อย่างใดแต่ไม่อยากให้ไปทำแบบนี้กับใครอยากให้ปรับปรุงตัวใหม่มีสติจะไปหาเรื่องใครสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้อยากให้พูดคุยกันก่อนเบื้องต้นตำรวจได้เชิญตัวผู้ก่อเหตุมาพร้อมแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจและข้อหาทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวคุมตัวส่งศาลในวันพรุ่งนี้โดยผู้ต้องหาได้รับสารภาพเผยว่าเมาจึงก่อเหตุขึ้นซึ่งก่อนหน้าจะเกิดเรื่องทางผู้ต้องหาได้เมาและก่อกวนคนแถวนั้นทางสายตรวจได้ไประงับเหตุแล้วรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็ยังไม่เข็ดหลาบไปก่อเรื่องตามที่ปรากฏในคลิปขึ้นอีกจนได้มีคนรบราอยากเห็นหน้าน้องพุ่งพุ้ยเปิดใจทุกปมสงสัยลั่นไม่ติดลูกเป็นแนว LGBTQ บวกเหตุผลของคุณแม่พุ่งพุ้ยพันธิพาเปิดใจทุกปมสงสัยเรื่องลูกตอบแล้วหนักใจไหมเวลามีคนรบราอยากเห็นหน้าน้องลั่นไม่ติดลูกเป็นแนว LGBTQ บวกหลังจากก่อนหน้านี้คุณแม่สุดเซ็กซี่ปุ้งปุ้ยพันธิพาภรรยาสาวของนักร้องหนุ่มกวินดูวานออกมาตอบคำถามถึงสาเหตุที่ไม่เปิดหน้าลูกชายคนแรกไซเอาบลูสกายดูวานเนื่องจากตนเองให้ความสำคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กจะได้รับจากผู้เลี้ยงดู 70% จึงคิดว่าจะไม่มีใครได้เห็นจนกว่าลูกจะเริ่มมีพัฒนาการด้านตัวตนและสามารถบอกความรู้สึกได้ท่ามกลางโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันใหญ่ล่าสุดวันที่20กุมภาพันธ์65ปุ้งปุ้ยเปิดโอกาสให้บรรดาแฟนคลับถามคำถามทราบอีกครั้งโดยมีแฟนคลับเข้ามาถามคำถามว่าอยากรู้ทำไมไม่ให้เห็นหน้าน้องผ่านโซเชียลด้านปุ้งปุ้ยเผยว่าเพราะโพสต์ไปแล้วมันลบไม่ได้ค่ะส่วนแฟนคลับอีกคนเข้ามาถามคำถามว่ารู้สึกหนักใจเวลามีคนรบร้าอยากเห็นหน้าน้องบ้างไหมซึ่งปุ้งปุ้ยตอบกลับว่าไม่มีความหนักใจแต่มีความเข้าใจมากๆค่ะว่าคนที่ติดตามก็อยากเห็นเข้าใจมากๆค่ะในขณะที่มีแฟนคลับอีกคนหนึ่งถามว่าคุณปุ้ยคิดยังไงถ้าวันหนึ่งลูกเป็นแนว LGBTQ บวกคะโดยปุ้งปุ้ยเปิดใจว่าไม่ติดค่ะขอแบบสับไปเลยลูกขอบคุณอินสตาแกรมพันธิป้าเอ